ที่สยามเนี่ยเขามีฟอสซิลอายุกว่าล้านล้านปีนะครับอยู่กลางเมืองที่กรุงเทพแอนหรือว่าข้อเสียของ A23 ตัวนี้กันบ้าง นะครับครบ8ปีแล้วครับสำหรับ Bump Up TV หรือ Bump Up IT ที่ผมทำมาสวัสดีชาว Bump Up IT ครับวันนี้อยู่กับผมบั๊มอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานนะผมเองก็มีโอกาสมาที่สยามนะครับเพราะว่าไปดูข่าวมาว่าที่สยามเนี่ยเขามีฟอสซิลอายุกว่าล้านล้านปีนะครับอยู่กลางเมืองที่กรุงเทพก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาดูฟอสซิลรวมถึงจะเอามือถือที่ผมได้รีวิวเนี่ยมาถ่ายรูปด้วยนี่ก็คือ Samsung Galaxy A23 นะครับมือถือที่ผมซื้อมาเองครับ 7,999 บาทนะฮะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดแล้วก็ลองใช้งานมาเกือบเดือนแล้วครับตัวนี้เนี่ยวันนี้ที่ตั้งใจก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาฟอสซิลแล้วเราจะลองถ่ายรูปดูซึ่งกล้องของเขาอะมาด้วยกัน4ตัวนะครับจะมีตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวที่เป็นมาโครนะผมตั้งใจว่าจะไปถ่ายฟอสซิลแบบเล็กๆเพื่อจะได้ดูภาพที่มันแตกต่างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่สยามซึ่งสยามในวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสยามในวันที่ผมเคยรู้จักนะคือจะบอกว่ามันมีตึกอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยเนี่ยตึกด้านข้างผมนะฮะตึกเนี้ยก็เป็นตึกที่แบบเขาเรียกว่าสร้างเร็วมากนะครับเป็นตึกออกแนวแบบเปลือยๆนิดนึงเป็นแบบอิดๆอะไรอย่างเงี้ยสไตล์นิวยอร์กอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตึกนึงที่เขาสร้างไว้แล้วเขาบอกว่าฟอสซิลอ่ะอยู่บริเวณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเดินตามหาแล้วเราก็คุยกันไปด้วยว่า Samsung Galaxy A23 ตัวนี้ผมใช้งานมาเกือบเดือนอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเรื่อยๆนะคือผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าทีมงานบอกว่าอยู่แถวๆรอบๆนี้นะครับโอเคตอนนี้จริงๆแล้วเดินเรามาไม่ไกลมากจากถนนใหญ่นะครับเดินเข้ามาเนี่ยด้านหลังเขากำลังแบบก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งเฮ้ยผมว่าถ้าเสร็จแล้วสวยแน่นอนนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เจอแล้วเนี่ยฟอสซิลชิ้นแรกที่ผมเจอเลยนะครับนี่คุณชมลองดูนี่นะครับเนี่ยฟอสซิลเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับคือผมไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่ฟอสซิลแบบนี้จะเจอแบบแถวๆมาดากัสการ์อะไรแบบนี้นะซึ่งอายุก็เป็นแบบพันๆล้านปีครับแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ก็เท่ดี Samsung Galaxy A23 ตัวนี้มันมีกล้องมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือกล้องตัวหลัก50ล้านมิกเซลแล้วก็มีกล้องมุมกว้าง5ล้านมิกเซลนะครับอีก2ตัวเป็นมาโครแล้วก็ตัวนึงเป็น Depth Sensor ไว้สำหรับทำหน้าชัดหลังเบอร์นะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายนะครับที่เป็นแบบมาโครก่อนเพราะผมตั้งใจจะมาถ่ายมาโครอยู่แล้วมาโครระยะประมาณนี้ยังถือว่าไกลไปแล้วก้าวมาใกล้หน่อยนี่นะครับนี่นะครับผมจะเก็บภาพที่50ล้านมิกเซลด้วยนะครับ50ล้านมิกเซลเนี่ยอัตราส่วนของภาพมันจะเปลี่ยนไปนะครับใช้เวลาในการบันทึกนิดนึง50ล้านมิกเซลเนี่ยอัตราส่วนมันจะเป็นแบบ3:4โอเคตอนนี้ผมนั่งอยู่ทุกที่นั่งเนี่ยก็จะมีตัวฟอสซิลเนี่ย1ตัวเลยนะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยทีเดียวนะไหนๆก็นั่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่อง Samsung Galaxy A23 ตัวนี้ให้ฟังนิดเดียวสำหรับสเปคตัวนี้เนี่ยถือว่าหน้าจอมือถือตัวนี้ใหญ่เลยทีเดียวนะ 6.6 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับจอของเขาไม่ใช่จอ IPS แต่เป็นจอที่พัฒนาขึ้นมาจาก IPS นะครับเขาชื่อเขาเป็นตัว PLS นั่นเองแต่ว่าไม่ใช่จอ AMOLED นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอามาอยู่กลางแจ้งแบบนี้สู้แดดมันอาจจะสู้ได้ไม่ดีเท่าจอที่เป็นตัว AMOLED อันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะถ้าชื่อของ Samsung ก็เป็นจอ Super AMOLED ประมาณนี้นะครับจอเนี่ยดีไซน์มาก็เป็นแบบหยดน้ำเนาะหยดน้ำเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นจอที่แบบว่าดูหน้าตาโบราณอะไรแบบนี้เนาะแต่สำหรับผมเองเนี่ยใช้ไปสักพักนึงก็ชินนะผมว่าก็ใช้ได้แหละจอหยดน้ำนะครับเพราะว่าสเปคอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าให้มาอย่างครบครันจริงๆนะครับได้ CPU ที่เป็นตัว Snapdragon 680ด้วยเล่นเกมเป็นยังไงก็ผมลองอัดคลิปเล่นเกมไปให้เรียบร้อยนะมันอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่สำหรับการเล่นเกมเพราะว่าเกมหนักๆอย่างพวก Genshin Impact อะไรแบบเนี้ยมันก็มีกระตุกมีสะดุดให้เราดูนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการโหลดเกมถ้าเป็นเกมใหญ่ๆเนี่ยจะใช้เวลาในการโหลดมากเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรอมของเขาเป็น eMCC ก็เสียดายอ่ะที่ผมบอกว่าเสียดายทุกครั้งเลยว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เป็น UFS 2.0 หรือ 2.1 มานะซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับที่ช็อปของตัว Samsung นะแล้วก็ถามเขาว่าเสียดายจริงๆนะผมว่าส่วนนึงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆนะครับเพราะว่าในกล่องเขาเองก็แทบจะไม่มีอะไรมาให้เลยนอกจากโทรศัพท์มือถือกับสายชาร์จมีแค่นี้จริงๆนะครับขนาดที่เป็นเคสหรือว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จก็ไม่มีมาให้นะครับก็ฝากไปบอก Samsung นิดนึงแล้วกันครับเราเข้าใจว่าตอนนี้ต้นทุนของเราสูงขึ้นหรือว่า Samsung สูงขึ้นก็ตามแต่ว่าผู้บริโภคก็ยังอยากได้อะไรคุ้มๆอยู่นะถ้าเป็นตระกูลของตัว A23 เนี่ยทั้งตระกูลของเขาก็จะมี A13 A23 นะครับ A33 A53 แล้วก็ A73 มีโอกาสเข้าไปคุยที่ช็อปก็เลยถามเขานิดนึงว่าเฮ้ยตัวไหนมันน่าสนใจบ้างนะเท่าที่ผมได้ลองไปดูก็ผมว่า A23 ตัวนี้น่าสนใจเพราะใช้ Snapdragon 680แล้วก็ต
ตัวที่เป็นตัว A73 ตัวนั้นก็น่าสนใจแต่ราคาโหแรงนิดนึงนะ 17,000 นะครับแต่ว่ามันก็มีโปรโมชั่นซึ่งเหลือประมาณสัก 15,000 กว่านะมันทำให้ถ้าเราจะซื้อ A33 หรือว่า A53 เนี่ยลืมมันไม่ได้เลยเพราะมัน Exynos ด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็ผมว่า A73 เป็นตัวที่คุ้มอีกตัวนึงถ้ามีงบประมาณสัก 15,000 นะแต่ A23 ตัวนี้ผมก็มองว่าก็เป็นตัวที่คุ้มอีกตัวนึงถ้าเกิดว่าให้ UFS 2.1 มาให้นะครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของกล้องเนี่ยเรียกว่าให้มาแบบครบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องในมุมกว้างนะฮะ5ล้านพิกเซลกล้องความละเอียดสูง50ล้านพิกเซลหรือว่าการถ่ายมาโครที่ผมถ่ายฟอสซิลไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ให้มาครบรวมถึงการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอด้วยครับนี่ผมจะประมวลภาพให้ดูด้วยกันนะภาพที่ผมถ่ายบริเวณแถวนี้นะจากกล้องของ Samsung Galaxy A23 ตัวนี้ครับเป็นไงบ้างครับสมใจไหมครับได้เห็นฟอสซิลนะครับอายุเป็นล้านๆปีที่สยามแห่งนี้จริงๆผมว่าเขาตั้งใจนะครับเอามาเป็นแลนด์มาร์คให้คนเนี่ยมาถ่ายรูปกันนะผมเห็นคนมีมาถ่ายรูปกันเยอะละและนี่คือภาพที่ได้ออกมานะครับจากการถ่ายที่เรียกว่าเป็นแบบมุมมาโครนะเป็นมุมมองที่ผมยังไม่เคยเห็นมีใครถ่ายนะครับแล้วผมก็ลองถ่ายออกมาให้คุณชมได้ดูมาไปทีเนี่ยจะเป็นที่แรกนะครับถ่ายมาโครเนาะแล้วก็ลองถ่ายเซลฟี่นะครับกับตัวฟอสซิลดูครับนี่ครับการถ่ายเซลฟี่ของกล้องตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสีเข้มนิดนึงนะครับต้องปรับแต่งนะครับแล้วก็ส่วนกล้องหลังหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบนะแล้วก็กล้องของ A23 ตัวนี้มาให้ครบทุกระยะเลยนะครับทั้งเลนส์ไวด์ด้วยแล้วก็ถ่ายมาโครได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัดขอบของตัวเดฟได้ดีครับโอเคนี่คือการทดสอบวิดีโอนะครับ Samsung Galaxy A23 ตัวนี้เนี่ยมี OIS มาให้เราด้วยนะครับสามารถถ่ายได้ในมุมปกติและมุมกว้างเดี๋ยวผมจะลองเดินแล้วให้กล้องตามดูนะมาครับผมวิ่งดูนะนี่เป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดก็คือ Full HD ที่30 frame rate per second นะครับผมจะลองเดินให้ดูนะครับนี่ครับคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยฮะกำลังก่อสร้างกันนะฮะแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ต่อไปน่าจะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากครับตัวกล้องนะครับมีโหมดกลางคืนมาให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะครับสีสันของภาพความคมชัดของภาพถือว่าใช้ได้ครับแนะนำว่าให้ปรับเป็นโหมดกลางคืนก่อนในการถ่ายรูปนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับเซลฟี่นะครับไม่มีโหมดกลางคืนให้นะครับก็จะมีความมัวประมาณหนึ่งครับพูดถึงข้อดีของ Samsung Galaxy A23 ตัวนี้กันก่อนนะครับสิ่งที่ผมใช้งานมาประมาณสักเกือบ1เดือนที่สัมผัสได้และเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของการอัปเดตนะครับบั๊กต่างๆนะครับมาตลอดเลยให้เราอัปเดตและติดตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มือถือของเรามีบั๊กอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ Samsung ก็จะปลดนะครับเรียกว่าเป็นตัวอัปเดตตัวแก้พวกบั๊กอะไรต่างๆแบบนี้มาให้นะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามนะครับเรียกว่าสีสันสีที่เป็นพีชแบบนี้ด้านหลังเป็นฝาเป็นพลาสติกแบบนี้มันสวยงามมันดูคลาสซี่มันดูเงามากๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขาครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่หน้าจอใหญ่เลยทีเดียวครับ 6.6 นิ้วครับและจอของเขาเนี่ยมันให้สัมผัสที่เรียกว่านุ่มมากและก็ลื่นไหลมากๆเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับจอที่ไม่ใช่จอ AMOLED หรือว่า Super AMOLED ก็ตามนะครับแต่ว่าผมว่าจอเนี่ยมันนุ่มและลื่นมากๆครับมาถึงข้อสังเกตหรือว่าข้อเสียของ A23 ตัวนี้กันบ้าง นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำเสมอคือเรื่องของ ROM ของเขานั่นเองครับการที่ใช้ ROM เป็นตัว EMCC นะครับในเรื่องของการบันทึกหรือว่าการอ่านข้อมูลต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้นนะครับมันจะเห็นผลตอนไหนตอนที่คุณโหลดเกมหรืออะไรที่มันหนักๆนะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาในการโหลดมากขึ้นรวมถึงเกมน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับตัว Snapdragon ตัว680ตัวนี้เท่าไหร่นักเพราะมันแมทกับตัวรอมด้วยเนาะถ้าเกิดเกมที่แบบว่าหนักๆอย่าง Genshin Impact มีสะดุดอย่างแน่นอนนะครับก็อันนี้บอกตามตรงก่อนของคะแนนของตัว Snapdragon 680เองเนี่ยในส่วนของ GPU เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอันที่2ก็คือตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการชาร์จแบตที่เขาเรียกว่าต้องใช้เวลาในการชาร์จนานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ซึ่งผมมองว่าเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เป็นฟาสต์เร็วมาให้นะชาร์จเร็วมาให้นะครับซึ่งถึงแม้ตัวท็อปๆบางทีมันก็ยังชาร์จไม่เร็วเท่าไหร่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเราชาร์จก่อนนอนเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวลืมไปได้เลยเพราะว่ามันใช้เวลาในการชาร์จประมาณนึงนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอึดทีเดียวนะครับสำหรับแบตเตอรี่ครับในวงเงินประมาณ 7,999 บาทครับตัวนี้เป็นมือถืออีกตัวนึงนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการใช้งานแบบลื่นไหลมีการอัปเดตให้ตลอดนะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่ากล้องเรียกว่าครบทุกระยะภาพที่ได้ออกมาคมชัดสวยงามมากๆนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของการบริการหลังการขายจาก Samsung ด้วยทำให้ 7,999 บาทเมื่อดูจากข้อเสียแล้วนะไม่ว่าจะเป็นจอที่ไม่ใช่ AMOLED หรือว่าหน่วยความจำ ROM ที่ไม่ใช่ตัวที่เป็น UFS ก็ตามนะครับก็เป็นตัวที่สามารถเลือกใช้งานได้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการเอาไปใช้เล่นเกมแบบหนักๆ นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A23 ที่ผมซื้อมาเองจัดมาเองนะครับก็ถือเป็นมือถือที่ดีเลยทีเดียวแล้ววันนี้ผมก็ได้ถ่ายรูปฟอสซิลได้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปเดินตามหาว่าจะมีฟอสซิลให้ผมถ่ายเนี่ยได้ถึง 30-40 ตัวหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับวันนี้เราก็มาครบ8ปีแล้วครับสำหรับ Bump Up TV หรือ Bump Up IT ที่ผมทำมาตลอดนะครับก็ปีที่9หรือปีที่10ปีต่อไปนะครับผมก็จะพัฒนางานของผมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ากับบ้ามาไปทีเดี๋ยวไปถ่ายรูปฟอสซิลต่อก่อนครับสวัสดีครับ